ทำโคลาได้สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวฮะพ่อแม่ลูกพวกเราอยู่ที่แยกวรเชษฐ์ครับอยุธยาฮะไปนู่นก็ไปอยุธยาแล้วครับว่าหิวข้าวหาข้าวกินก่อนเรามาที่นี่ฮะเรามาที่นี่ครับตำแหลกอยุธยา SK Park ตำแหลกหมูครัวปลาอยุธยากินส้มตำไกลนะวันนี้เดี๋ยวครับคือเรากลัวฝนน่ะเราไม่อยากไปนั่งแบบสวนอาหารหรืออะไรเดี๋ยวฝนตกเราก็เลยหาที่มันเป็นห้องแอร์แบบนี้เปิดมาแมววิ่งสวนออกมาเขาหนีเที่ยวเปล่าแมวสวยด้วยอ่ะว่าไงเดี๋ยวเจ้าของว่าเปล่าเปิดแล้วพาแมวเขาหายเปล่าไปแล้วไปแล้วที่แมววิ่งออกไปอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหายบรรยากาศดีนะคุณนั่งตรงนี้ก็ดีมองไปเห็นเจดีย์วัดอะไรเนาะตรงนี้วรเชษฐ์ให้คุณตักเลือกเลยอยากทานอะไรอยากจะสั่งสองอย่างที่นี่ต้องสั่งอะไรอะไรขายดีดูในเมนูเนาะตรงข้างฝาเขามีตำแหลกนะเมนูแผ่นใหญ่มากตำแหลกตำแหลกอยุธยาส้มตำตำแหลกจริงๆมีส้มตำเมนูที่เป็นส้มตำนี่ตำอย่างเดียวตำแหลกจริงๆประมาณหน้านี้จึงเป็นเมนูย่างกับเมนูทอดอยากกินไก่ย่างเอาไก่ย่างมาสักครึ่งตัวก่อนไก่ย่างด้วยอะไรคอหมูย่างไหมคอหมูย่างคอหมูย่างแล้วก็สั่งให้นะแล้วเขาแยกเมนูปลามานะเขาแยกเมนูปลาลบเงาก่อนเปิดไฟลบเงาผมเลยสั่งต้มยำปลาคังหม้อไฟไปแล้วถ้าเกิดเป็นกุ้งก็แยกเมนูกุ้งเป็นกุ้งเผาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดเป็นเรื่องของกุ้งเผาแล้วก็เมนูแนะนำคุณตั๊กสั่งไปแล้วตำโคราชแล้วก็ต้มยำปลาคังก็เป็นเมนูแนะนำเขาชื่ออะไรฮะตัวนั้นน่ะน่ารักเลยเมื่อกี้วิ่งสวนประตูออกไปใช่ไปออกมาเล่นแล้วก็ยังเข้ามาพนักงานต้อนรับหรือเปล่าฮะคนนี้พนักงานต้อนรับที่นี่ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชาบูค่ะชาบูผมเจอน้องชาบูอีกตัวหนึ่งอยู่อัมพวาแต่เป็นหมา อยู่คลิปก่อนนะนี่น้องชาบูมาเจอชาบูแมวเจ้าของชอบกิน เขาพันอะไรฮะสวยจังเปอร์เซียโอเคไหนๆเดินมาแล้วเดินมาส่งเมนูนี่ครับกับข้าวจานใหญ่ไหมไม่ต้มยำปลาคังนี่เป็นกล้วยหรือหม้อไฟคะเป็นตัวหมายความว่าหมายถึงว่าเป็นกล้วยหรือว่าอ๋อเป็นหม้อไฟนึกว่าจะให้เป็นตัวปลาคังมันตัวใหญ่ที่ตรงนี้อยู่เขาเรียกอยู่แยกวรเชษฐ์เลยใช่ไหมฮะเป็นอำเภอเมืองอยุธยาเป็นอยุธยาเปิดทุกวันค่ะถ้าหยุดจะเขียนลงเพจว่าหยุดงั้นแสดงว่าติดตามเพจอยู่ในเพจได้เพจชื่อว่าพาน
ำแหล่สี่แยกประเชษฐ์มีหลายสาขาเลยครับตอนนี้มี2สาขามีตำแหล่ตรงนี้แล้วก็ที่คลองชลประทานอีกสาขานึงค่ะก็อยู่อยุธยาเหมือนกันแต่ตรงนี้น่าจะสะดวกนะจอดรถจอดลามาแยกประเชษฐ์ก็ปื๊ดเข้ามาเลยโอเคครับเดี๋ยวไปรอชิมแข็งใสพ่อหน่อยแข็งใสพ่อหน่อยแข็งปั๊ดจริงๆแข็งปั๊ดมากนี่ไหมนกตำร้านอาหารอีสานนะแต่ว่าบรรยากาศเหมือนคาเฟ่พนักงานต้อนรับก็ไปทั่วแล้วนี่ชาบูน้องชาบูนี่ก็เดี๋ยวนี้ขับรถมาอยุธยารู้สึกไม่ไกลฮะ6 โมงนิดๆแต่ว่าช่วงนี้ถ้าใครมาอยุธยาถ้ามาทางเส้นนี้เนี่ยจะมีก่อสร้างหน่อยเนาะแล้วเมื่อกี้เห็นมีรถติดเดี๋ยวผมจะกลับทางสามโคกเดี๋ยวไม่กลับทางนี้หรอกเดี๋ยวจะตรงไปจากอยุธยาตรงไปทางนี้ไปเส้นกลับทางเส้นปทุมธานีสามโคกดีกว่าไม่น่าจะเจอก่อสร้างลุงเทพตักสั่งไข่ใต้น้ำไปหมดจ้ะมีที่สั่งตำอะไรไปหลวงพ่อปานฝันเองก่อนอีกมีตำโคราชตาตาบ้างไข่ใต้น้ำเครื่องหมดบนโต๊ะเขามีเครื่องเคียงบางเป็นถาดเลยอะไรนะแคบหมูหนังหมูหนังไก่อันนี้ผมว่าหนังไก่เขามีเขียนเลยหนังไก่หนังไก่ทอดกับใบเตยเป็นเครื่องเคียงมาชิมลาบทอดมาแล้วตำโคราชสีสันน่าทานมากเลยมาแล้วคุณแมวตัวนั้นชื่ออะไรรู้เปล่าแมวตัวนี้แกน้องชาบูเราไปอัมพวาก็ชาบูมาแล้วอันนี้ให้พี่โอโดนี่คือคอหมูย่างอันนี้ผมอยากทานไก่ย่างพอนึกถึงส้มตำแล้วก็นึกถึงไก่ย่างเหนียวไหมไม่ต้องกินหรอกขนมจีนก็ได้นี่คะมีขนมจีนคะมีขนมจีน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 ไม่อยากทานขอขนมจีนจะให้วุ้นมะพร้าวไม่อยากทานไม่อยากทานข้าวเหนียวมันจะง่วงตอนดีแล้วครับเป็นคอนเทนต์ร้านนี้จะใช้วุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวแทนขนมจีนนะไม่อยากขาดเพราะว่าเ
เทโรของโปรดให้ทานช้าๆทานช้าๆทานต้องรีบไก่อร่อยไหมไก่อยุธยาสังเกตว่าเป็นไก่อยุธยาก็คือจะหันไม่ขาดมาแล้วขนมจีนไปตักดูให้ดีๆว่าขนมจีนหรือวุ้นมะพร้าวเอามือช่วยหน่อยมาแล้วนี่นี่นี่ใส่มากแค่นี เพื่อแบ่งเลยเนาะจ้าเพื่อแบ่งกับทุกช้อนค่ะไก่เขาแบบย่างแบบนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวขอจับโต๊ะก่อนไปขอตามเองกินมือได้ไหมไม่ใช่สไตล์ไก่เก๋งกวางไม่ใช่สไตล์ไก่พิเชียงไก่ย่างก็ไม่เคยกินสไตล์ไก่ย่างของอยุธยาจะนุ่มๆเนื้อนุ่มหนังก็จะไม่กรอบมากครับแต่ว่าอร่อยครับนุ่มๆอร่อยดีไฟแรงมากอยากชิมต้องตื่นไปดูคอสดูคอสเตอร์ทุกคำรู้ดีมากคอสปลาหลับเหรอจำถูกปากดีว่าจะให้สแกนไหมผมกินมะนาวชอบกินเปลือกมะนาวก่อนต้องกินโซมิย่านแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลลาบทอดครับมะนาวลาบทอดเด้อลาบสั่งมาพี่โรจะได้ทานได้ด้วยมาคอมูย่างคืนนี้แก้วจะได้ทำก็ทำทำดีตักได้เลยหมูตักโต๊ะผัดน้ำมันมานิดๆแล้วกินกับคอหมูพอดีเลยฮะอ
อยากต้มยำคุณมีขอถ้วยกับช้อนต้มยำเราน้ำน้ำอากาศเย็นเย็นเขาเปิดแอร์เย็นได้สดน้ำในสดน้ำโภคคือรสแบบละมุนละมุนอ่ะโทษนี่ไงโดชอบใช่ไหมนัดฟังกำลังผมกำลังปิ้นใจต้มยำปลาคังน้ำซุปร้ายมากน้ำใสๆปลาสดๆเนาะน้ำใสๆปลาสดๆครับเนื้อปลาเด้งๆนะปลาคังกินตรงนี้มีเชิงตักตรงเชิงมานี้อร่อยนะเด้งแนเอาไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสาน
ขอไส้กรอกอีสานมีใช่ไหมไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานมีเป็นหมูเดียวไม่มีถ้าอีสานไม่มีพี่ลูกไม่มีที่นี่เนี่ยเขาปรุงรสชาติดีกระเทียมเกาะมากับหนังเลยไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ครับอร่อยกลมกล่อมแต่ยิ่งไก่ย่างทุ่งนี้ถามว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มไก่ขาวได้ไหมไก่ขาวเป็นไก่อบแบบซอสมีซอสละมุนไปทำไก่เกาหลีก็ว่าได้ครับกินกับหนังไก่ตัดเปลือกมะนาวมาด้วยเป็นคอนเฟิร์มท่านผู้จัดการมาดูความเรียบร้อยลูกค้าเข้ามาหรือว่าผมเช็ดเท้าเนี่ยมาแล้วเราสั่งอันนี้น้ำตกเนาะเราสั่งเป็นน้ำตกคอหมูย่างน้ำตกบอกแล้วต้องพูดดังๆร้านเนี่ย ไม่เป็นไรเอาไปปรับได้เนาะมาเนี่ยเดี๋ยวฟ้องผู้จัดการนะเนี่ยผู้จัดการมาเนี่ยนี่ผู้จัดการทุกน้องทำเมนูผิดไปแล้วไปเล่นงานแล้วมาแล้วครับน้ำตกคอหมูย่างโอ้ทานเลยครับทานเลยน้ำตกคอหมูย่างกินของหมูย่างเปล่าๆแล้วรู้สึกว่าเขานุ่มหมูนุ่มมากเลยมันก็ทำยังไงหมูนุ่มมากก็เลยสั่งเมนูนี้ซ้ำแต่เป็นให้เป็นน้ำตกทุกเมนูรสชาติดีหมดเลยครับเพื่อนๆรสชาติแบบละมุนไม่มีแบบเผ็ดโดดอะไรเลยเนาะตัดทันได้ธรรมดาถ้าเมนูน้ำตกกับพี่โรจะไม่ค่อยชอบเพราะพี่โรจะเผ็ดนี่ชอบเลยอ
ร้อนๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มนานเห็นพี่โอโดกินน้ำตกทีงเคี้ยวช้าเลยเคี้ยวช้าผมถ้าอยากเผ็ดผมจะเอาพริกพริกทอดกินพริกทอดด้วยอร่อยแรงที่ขับมากินถึงอยุธยาตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราอยุธยาก็หน้าบ้านนะชัยนาทนี่ปากซอยขยับภูมิขยับภูมิชอบชอบเขาทำนัวดีครับอร่อยทุกเมนูนะแล้วก็เป็นรสชาติที่ไม่เหมือนทั่วไปผมว่าในทุกเมนูเขาทำละมุนละไมละมุนละม่อมฮะถ้าคนที่แบบไม่กินเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยมาที่เนี่ยโอเคนะเพราะสังเกตว่าอย่างเช่นน้ำตกนี่หอมบ้านอร่อยมากอร่อยให้เยอะเขาตำให้เยอะสังเกตว่าน้ำตกเนี่ยไปที่ไหนพิโอโดไม่ค่อยทานหรอกแต่ที่นี่พิโอโดต้องเพิ่มคุณตักเดินไปหยิบอะไรมาล้างปากบุญมะพร้าวในร้านเขามีของให้เป็นของฝากอะไรเยอะนะขนมอะไรต่างๆก็เดินไปดูได้ดูเขาทำใหม่สดเนาะเพื่อนเห็นผักบุ้งมะพร้าวมันขาวแรงเฮ้ยดูกินเป็นไหมรู้สึกว่าเขาทำเป็นดอกไม้ข้างล่างเป็นกะทินะแล้วก็ข้างบนเป็นใสๆเพราะมีเนื้อมะพร้าวก็ทำเป็นสองสีขอดูหน่อยนี่ไงเป็นกะทิอยู่ข้างล่างแล้วก็แม้วะข้างบนเป็นเหมือนกับเป็นน้ำมะพร้าวแม่หน่อยบุ้นมะพร้าวไปบ้านแม่หน่อยนะอร่อยไปบ้านแม่หน่อยนะพวกมันเป็นเนื้อมะพร้าวด้วยป้าเดินไปดูของฝากหน้าเคาน์เตอร์ส้มตำก็มีของฝากเยอะครับขนมไทยขนมผิงใช่ไหมมะม่วงกวนทองม้วนนี่คืออะไรเห็นเป็นไม้ๆขึ้นมาเนี่ยอ๋อเฉากล้วยสงสัยเข้ามาแอบไว้อันนี้เป็นน้ำปลาร้าของทางร้านครับน้ำปลาร้าตำแหลกอร่อยมากนี่ทางร้านบอกว่ากดติดตามใน FC ด้วยเดี๋ยวFC ช่องโดโดพาเที่ยวตามมาอ่ะโฆษณาร้านตัวเองหน่อยเชิญชวนหน่อยไหนเป็น FC กันแล้วมาได้นะคะที่ตำแหน่งสี่แยกโบราเชนค่ะ
ครับถ้ามาบอกว่ามาจากช่องโดโด้พาเที่ยวดูแลให้หน่อยนะดูแล FC ให้ด้วยจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดแตกเรากลับบ้านกัน PPF งั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกด Subscribe พี่โดดูดีนี่กินโดนพูดดีโดนสองตั้มเดินต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 องตั้มฝากกดติดตา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 มคล้ายๆกดไลค์กดแชร์เดินๆกันด้วยนะครับไปจนถึงไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาหาเพื่อนขับรถสะดวกสบายครับ